จบลงด้วยดีอย่างนี้แล้วคิดว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้เหมือนกันไกลเกลี่ยลงตัวสิ้นสุดคดีฟิล์มแอนนี่เฮียฮอไมค์ธีระจะว่ายังไงเมื่อถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3โชว์มาดอนน่าทำเรตติ้งสูงสุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันซุปเปอร์โบว์เผยภาพไมเคิลเจฟ็อกซ์หลังหายหน้ารักษาโรคพาร์กินสันพัทรวีพาไปชมนิทรรศการศิลปะมุมมองที่สะท้อนมาจากโลกอาหรับมาดามสุยกธงยอมแพ้สาวมั่นตัวแม่รองมิสทิฟฟานี่ปี2010ติดตามพร้อมอัปเดตรายละเอียดทุกเรื่องเด็ดช่วงหน้าที่นายเอ็นเตอร์เทนการสิ้นสุดของคดีความที่ยืดเยื้อมานานราว2ปีระหว่างฟิล์มแอนนี่แล้วก็เฮียฮอค่ะคดีลูกใครว่าที่แอนนี่บรูคพัวพันกับฟิล์มรัฐภูมิและบิ๊กบอส RS เฮียฮอสุรชัยกรณีฟ้องกันไปมาในคดีหมิ่นประมาทถึง3คดี3ศาลทั้งศาลอาญาศาลจังหวัดลำปางและศาลจังหวัดธัญบุรีล่าสุดวันนี้แอนนี่บรูคพร้อมทนายได้เดินทางไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับทนายความของฟิล์มและเฮียฮอที่ศาลจังหวัดธัญบุรีโดยใช้เวลาราว2ชั่วโมงจึงประนีประนอมยอมความกันได้ทั้ง3คดีค่ะเป็นอันสิ้นสุดคดีที่ยืดเยื้อมานานราว2ปีส่วนกรณีปมปริศนาทายาทที่เธอเป็นคนต้นเรื่องตระเวนอุ้มลูกแฉตีแผ่ชีวิตตัวเองผ่านสื่อเมื่อ2ปีก่อนมาถึงวันนี้เจ้าตัวกลับรู้ซิปากแถมสวนกลับสอนมวยผู้สื่อข่าวแบบลืมอดีตเมื่อครั้งตั้งหน้าตั้งตาใช้สื่อแฉคู่กรณีค่ะจริงแล้วแอนนี่ว่าทุกๆคนก็คงอยากจะเห็นในวันนี้มันเกิดขึ้นนะแม้แต่นักข่าวเองหรือว่าทั้งสองฝ่ายที่เชียร์กันทั้งสองคนน่ะแหละนะแต่ว่าพอมันจบลงด้วยดีอย่างนี้แล้วคิดว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้เหมือนกันวันนี้มันทุกอย่างมันลงตัวกันหมดแล้วแล้วทุกอย่างเป็นไปในทางลับนะเราก็พูดได้แค่นี้อันนี้ยังจะเดินหน้าหาพ่อน้องต่อไปไหมครับทำไมถามอย่างเงี้ยเป็นคำถามที่ไม่ดีเลยนะอันนี้ไม่ตอบเพราะเป็นคำถามที่แย่มากเลยคือวงการแล้วครับรับงานแสดงได้หมดเลยได้หมดเลยนะมีใครติดต่อบ้างไหมครับก็มีค่ะมีคุยกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้เยอะแยะมากมายเพราะหนึ่งลูกเราเล็กๆอยู่เขาก็ยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่คดีความระหว่างแอนนี่บรูคกับฟิล์มรัฐภูมิและเฮียฮอสสุรชัยเกิดขึ้นหลังมีข่าวแอนนี่ให้กำเนิดบุตรชายเมื่อ2ปีก่อนโดยระบุว่าฟิล์มรัฐภูมิเป็นพ่อของเด็กกระทั่งเฮียฮอสต้องออกโรงปกป้องนักร้องลูกรักพร้อมงัดข้อมูลลับออกมาแฉกลับจนเป็นชนวนฟ้องร้องคดีละเมิดและคดีหมิ่นประมาทกันไปมารวม3คดีกระทั่งประนีประนอมยอมความกันได้ในวันนี้ค่ะ